สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับโอ้เห็นในภาพแล้วครับว่าเราอยู่กับใครนะครับอันนี้เป็นนักวิ่งอัลต้า1ท่านนะครับที่เป็นขวัญใจมหาชนของสนาม Thailand Ultra Series เลยนะครับนี่น้องซอนั่นเองนะครับครับสวัสดีครับนี่วันนี้นะครับน้องซอวิ่งได้อันดับที่เท่าไหร่ครับได้ที่4ครับผมได้ที่4นะครับนี่ถ้วยรางวัลอยู่ที่นะครับเมื่อสักครู่รับถ้วยรางวัลไปนะครับได้ที่4ไปนะครับวันนี้สถิติเป็นยังไงบ้างครับประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆ40นาที8ชั่วโมงประมาณ45นะครับซึ่งแอดป้อมนะครับจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วซอเนี่ยก่อนการแข่งขันประมาณ1สัปดาห์เนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่มั้ยใช่ประมาณ3สัปดาห์3สัปดาห์ใช่ก็วัน15วันก่อนแข่งวิ่งไม่ได้เลย15วันก่อนแข่งวิ่งไม่ได้นะครับเดินยังไม่ได้เลยโอ้โหบาดเจ็บตรงไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นสะโพกครับตรงสะโพกซ้ายสะโพกขวาสะโพกขวานะครับเนี่ยครับขนาดได้รับบาดเจ็บเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วถึงขั้นเดินไม่ได้เดินขึ้นบันไดลงบันไดไม่ได้เลยโอ้โหหนักเลยนะครับแล้วมาเริ่มฟื้นตัวประมาณเมื่อไหร่ครับก่อนแข่งแค่อาทิตย์เดียวครับก่อนแข่งก็คือสัปดาห์นั้นก็วิ่งได้แค่17โลแล้วก็มาประมาณวันเว้นวันนะครับ30โลแล้วก็60โลสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายวิ่งไป60โลใช่ครับผมโอ้โหนี่คือความที่ใจสู้นะครับก่อนแข่งที่เจ็บใช่ครับแล้ววันนี้ตอนก่อนออกตัวเนี่ยมันเจ็บอยู่ไหมมันเจ็บลดน้อยลงครับแต่ก็คือมันบวมครับวิ่งได้ไม่ 100% แน่นอนครับซึ่งนะครับถ้าใครเป็นนักวิ่งจะรู้ดีเลยว่าสะโพกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการวิ่งใช่ครับถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกกันว่าฮิปนะฮิปวิ่งเนาะใช่ครับแต่ซอเนี่ยด้วยขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็การที่ฝึกซ้อมสะสมมานานนะครับวันนี้ก็วิ่งจบ100โลได้จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะก็ เป็นคนปกติอาจจะไม่จบนะคิดตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาแล้วครับแต่คือผู้จัดให้เกียรติครับให้บิ๊บหมายเลข999นี่บิ๊บเลข999โอ้โหโยงเข้าเรื่องทำหมวกให้ด้วย999ปกติแล้วเนี่ยครับบิ๊บของผู้แข่งในระยะ100โลเนี่ยจะเป็นเลข10ใช่ครับหรือ11อะไรงี้แล้วนำด้วยเลข1แต่เลข9เนี่ยที่เป็นเลขนำ9เนี่ยก็คือจะจบ4สนาม Thailand Ultra Master เขาจะเรียก Thailand Ultra Masterครับผมนะครับซึ่งซอเนี่ยครับได้เลขบิ๊บ999นะครับซึ่งพี่หมุดนะครับผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรกับซอทำไมถึงให้เลข999กับซอก็คือถือว่าได้รับเกียรติจากพี่หมุดนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไปเป็นที่รู้จักในงานของพี่หมุดเกิดเราก็คือเกิดมาจากงานของพี่หมุดนะครับแล้วก็ทำให้งานพี่หมุดมี impact ในวงกว้างของอัลต้ามาราธอนก็เลยทำให้พี่หมุดก็เป็นลูกรักพี่หมุดเนาะเป็นลูกรักพี่หมุดใช่พี่หมุดก็ให้เกียรติครับก็ถ้าจะจบไอ้อัลต้ามาสเตอร์แล้วก็แกก็เลยให้เกียรติให้เลขมงคลมานี่ก็ทำให้แบบตอนแรกเราจะไม่อาจจะไม่มาวิ่งแต่ได้เกียรติขนาดนี้ก็ต้องวิ่งครับนี่ครับคือหัวจิตหัวใจของคนนี้นะครับน้องซอนั่นเองซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยรู้จักซอเนาะครับผมมาเป็นที่รู้จักตอนเขาใหญ่เขาใหญ่ร้อยครั้งที่ศูนย์ครั้งที่ศูนย์ซีโร่ดิชั่นใช่ครับครั้งนั้นเป็นการเดบิวต์ร้อยไม่เดบิวต์ไม่เดบิวต์ใช่แต่ว่ามาวิ่งแล้วก็ได้แชมป์ใช่ครับก็เลยทำให้รายการวิ่งระยะ100โลเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับตอนนั้นใช่นี่ครับแล้วก็ในสนามของ Thailandอัลต้าซีรีส์เนี่ยซอก็วิ่งมาครบถ้วนที่สนามนี้นะครับกำแพงแสนที่ไทยแลนด์ 100K นะครับพอปีแล้วดีนเอฟใช่ครับก็เลยไม่จบไปนะครับส่วนในปีนี้ครับผมนอกจากสนามนี้แล้วซอคิดว่าจะไปวิ่งที่สนามไหนอีกครับผมเท่าที่วางแผนไว้ครับก็เขาใหญ่ร้อยครับผมเขาใหญ่ร้อยเป็นหลักใช่ครับแน่ๆนะครับก็ระยะร้อยร้อยครับผมเขาใหญ่ร้อยนี่ต้องวิ่งร้อยทุกปีใช่ไหมใช่ วิ่งมากี่ครั้งแล้วนะเขาใหญ่ร้อย4ครั้งแล้วครับ4ครั้งแล้วพอวิ่งครบ5ครั้งแล้วจะเป็นยังไงครับจะได้บิ๊บออเรนเจอร์มั้ยใช่ไหมใช่ก็จะเป็นบิ๊บอีกสีนึงแหละ นี่ครับไม่จบไม่สิ้นจุดมุ่งหมายของซอนะครับแล้วต้นปีที่เขาจะมีเขาใหญ่ร้อยไมล์นี่คิดยังไงครับกำลังดูอยู่หรือว่าไงครับน่าจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปครับไปเชียร์สิครับผู้จัดการทีมไม่ให้ไปอ๋อผู้จัดการทีมไม่ให้ไปนะครับผู้ฝึกสอนไม่ให้ไปนะครับผู้ฝึกสอนไม่ให้ไปผู้ฝึกสอนฝึกสอนไม่ให้ไปอันนี้แซวเล่นแซวเล่นไม่ก็เดี๋ยวน้องต้องดูนะครับเพราะระยะทำการของซ้อนเนี่ยคืออยู่ที่ระยะ100โลเนาะถ้าไปวิ่ง160โลนี่มันก็โอ้โหทรมานครับมันเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับเยอะเหมือนกันเนาะนี่นอกจากบิ๊บเลข99นี่พี่ป้อมซิปแพคนะครับก็ทำหมวกให้นะครับเป็นเลขพิเศษเช่นกันนะครับเป็นเลขตอง9นะครับที่ใส่อยู่ก็เป็นอีกใบนึงอันนี้ก็เป็นเลขเท่าทีนะครับอันดับ4อันดับที่4ของวันนี้นี่เป็นไงวันนี้ได้2ใบพิเศษขนาดนี้หมวกนะครับก็สำหรับการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเท่าที่ซอเห็นเนี่ยมันอากาศร้อนมากเนาะใช่ครับผมส่วนใหญ่นักวิ่งก็จะพูดถึงกันเยอะว่ามันร้อนแล้วก็จะมีปัญหากันเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเติมพลังไม่ทันบ้างไม่ย่อยบ้างอะไรเงี้ยซอคิดให้คำแนะนำหน่อยครับว่านักวิ่งอัลตร้าเนี่ยมันควรจะทำยังไงอยู่เรื่องการเติมพลังเรื่องอะไรเงี้ยครับแนะนำหน่อยครับจริงๆเรื่องการเติมพลังนี่มันต้องมาตั้งแต่การโหลดนะครับสำหรับคนบางคนอาจจะไปอ่านทฤษฎีมาหรือว่าไปฟังคำแนะนำคนอื่นมาก็บอกอาจจะโหลดมาเยอะเกินความจำเป็นทำให้อาหารไม่ย่อยตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วแล้วเวลาวันมาแข่งมันก็ยิ่งไม่ย่อยอีกครับมันก็เลยแบบยิ่งอากาศร้อนมันร่างกายมันก็ตัดฟังก์ชันการทำงานของการย่อยอาหารเพื่อไปใช้ในการระบายอากาศทางเหงื่อครับระบายความร้อนนะครับมันทำให้อากาศไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยโอ้โหมันไปตัดวงจรนะเพราะมันลดกันใช่ครับมาดูอีกด้านนึงมากกว่าใช่ครับผมลดการทำงานใช่มีเป็นประสบการณ์จากนักวิ่งอัลตร้าโดยตรงแล้วหลายคนที่ได้ยินมาก็คืออาหารไม่ย่อยตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วใช่แล้วมาวันแข่งยิ่งไม่ย่อยอีกก็ไปกันใหญ่ใช่ไปกันใหญ่ครับมีผลต่อการแข่งขันโดยตรงเลยครับซึ่งปีที่แล้วซอก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับผมปีนี้ก็เลยแก้ไขมานะครับในสนามแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ปัญหาครับเพราะปีนี้ซ้อมเรื่องการเติมกับอากาศร้อนมาดีซ้อมเรื่องการเติมมาดีนะครับก็คือจริงๆแล้วเราต้องฝึกซ้อมมาเนาะเหมือนต้องคำนวณมาว่าเรากินประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับต้องแต่ซ้อมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสนามนี้มันง่ายตรงที่มันเป็นลูปนะครับเราก็จะคำนวณผมก็จะคำนวณคร่าวๆว่า1ชั่วโมง10นาทีครับรอบละ1ชั่วโมง10นาทีเราต้องการเท่าไหร่14โลใช่ครับเราต้องการเท่าไหร่ก็คำนวณง่ายนี่ครับครับผมใครอยากคำนวณก็ไปปรึกษาซอได้ใน Facebook นะครับครับผมมีเขียนบ้างแล้วเขียนแนะนำได้มีเขียนอยู่เนาะใช่ครับผมก็ไปอ่านกันได้นะครับหรือว่าถ้าสงสัยเพิ่มก็ไปถามซอก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวในครึ่งปีหลังนี่เดี๋ยวมีสนามที่จะแข่งขันแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามซอด้วยนะครับนี่โชว์เหรียญให้ดูอีกทีนึงนี่อันนี้เป็นเหรียญ Thailand Ultra Master นะครับครับผมสวยมากนะข้างบนเป็น CNX100ที่เชียงใหม่นะครับได้ที่2อันนี้ซอได้เคยได้ที่2มาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ครับที่ตั้มได้ที่1ใช่ครับThailand อันนี้ได้ที่4ได้ที่4วันนี้นะครับภูเก็ตเคยได้ที่ไหนได้ที่1ฮะภูเก็ตได้ที่1เมื่อปีนู้นใช่ครับเขาใหญ่ร้อยได้ที่1นะครับครับนี่คือตำนานของ Thailand Ultra Master ของจริงนะครับไม่แปลกใจนะครับที่พี่หมุดให้บีบเลข999นะครับทุกคนนะครับวันนั้นที่พี่หมุดโพสต์ลงใน Facebook เรื่องบีบ999นะครับก็ต่างไปแสดงความยินดีกับซอนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับให้กำลังใจซอทุกคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าตื่นตันใจนะครับสำหรับนักวิ่งท่านนี้นะครับสำหรับซอนะครับตอนนั้นประมาณ11วันก่อนแข่งใช่ก็ยังหายไม่เต็มร้อยครับก็ยังวิ่งได้อยู่แค่30นาทีใช่แล้วพอพี่ที่ในทีมที่ซ้อมด้วยกันก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเราก็จะเจ็บกลับมาเขาก็พูดอย่างเงี้ยแต่บอกว่างั้นเดี๋ยวผมแคปวันนี้ให้พี่อ่านแล้วกันจะได้รู้ ว่าเราต้องหายแล้วก็ไปวิ่งให้ได้จะใช่ถ้าโพสต์ขนาดเนี้ยยังไงเราก็ต้องไปให้ได้แล้วพอพี่เขาเห็นนะเขาก็เข้าใจว่าโอ้โหอย่างเงี้ยก็ต้องไปสิแล้วเขาก็พี่ที่ซัพพอร์ตเขาบินตรงมาจากเชียงใหม่ครับครับผมเพื่อที่จะมาดูแลได้นี่ครับคือกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ซอนะครับครับแล้ววันนี้จริงๆวิ่งเสร็จแล้วบาดเจ็บบ้างไหมหรือว่าเป็นยังไงก็คือมันเนื่องจากเราเจ็บด้านขวาเราใช้ด้านซ้ายแทนเพื่อทดแทนก็คือด้านซ้ายจะเริ่มมีปัญหาแต่ไม่เจ็บมากก็พอไปนวดเขาก็รู้เลยครับว่าข้างซ้ายใช้โอเวอร์ยูสเกินไปเพราะมันใช้ทดแทนครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะฟื้นฟูใช่ครับก็น่าจะไม่บาดเจ็บเรื้อรังเนาะ
ไม่น่ามีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงผมว่าวันนี้มันอาการบาดเจ็บที่เคยมีมันแทบจะไม่ส่งผลต่อวันการแข่งนี้เลยโอ้โหอันนี้ถือว่าร่างกายมหัศจรรย์ขึ้นมา มีกำลังใจขึ้นมานะครับเนี่ยก็เมื่อกี้มีนักวิ่งอยู่ท่านนึงครับคือพี่ตั้มนะครับครับผมพี่ตั้มพูดกับพี่ว่าวันนี้ถือว่าซอเนี่ยใจนี่ได้จริงพี่ตั้มบอกว่ายกนิ้วให้เลยเพราะพี่ตั้มวิ่งอยู่กับซออยู่ครับผมนานนะพี่ตั้มก็รู้อยู่ว่าซอเจ็บครับพี่ตั้มยังชื่นชมแล้วก็นักวิ่งหลายๆท่านก็ชื่นชมซอนะครับครับโอเคครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจซอกันนะครับในทุกช่องทางนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับน้องก็จะมีสนามแข่งขันอีกมากมายแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามซอด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณซอนะครับยังไงก็โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บหายไวๆนะครับแล้วก็ขอให้ผลงานดีๆตลอดไปนะครับรักษาร่างกายดีแล้วก็ผลงานก็จะดีขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่การแข่งขันกันต่อนะครับขอบคุณครับมาลำดับที่4นะครับบิ๊บ999นะครับน้องซอธนัทนะครับเย้โอ้ต้องบอกว่าตำนานของเราตำนานคล้องกิฟต์วอลเชอร์นะครับจากวีอิงนะครับซอข้างหลังหมวกนะครับหมวกมีครบหมดหมวกมาพี่ป้อมเดี๋ยวมีเสื้อนะครับเดี๋ยวซอขอใส่บนนี้เลยตบมือจบ4สนามแล้วซอบอกหมดภาระซะทีกูเหรียญจากพี่หมุดนะครับมาใส่ให้ดีใส่ให้รอก่อนใส่ให้รอ